สวัสดีครับสวัสดีครับเย้เสร็จแล้วถึงแล้วยังไม่โยเลยมึงเริ่มจุสีหน้าแต่ทุกคนคือตื่นเต้นครับผมเป็นยังไงบ้างกับคอนเสิร์ตวันนี้ละกำลังจะเริ่มอีกไม่กี่นาทีครับผมก็อีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอีกชั่วโมงกว่าเองก็จะขึ้นบนเวทีกันแล้วนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าทุกคนเนี่ยเต็มที่กับคอนเสิร์ตนี้มากๆเลยดังนั้นก็กังวลกันอยู่เมื่อกี้ก็คุยกันอยู่ว่าแบบอุ๊ยเราจะทำออกมากันได้ดีไหมเราจะทำออกมาอย่างที่เราหวังไหมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงก็จะทำให้เต็มที่ครับซึ่งคอนเสิร์ตนี้ชื่อว่า We Are Forever Fan Con ครับผมเพียงผมเพียงครับซ้อมก่อนเดี๋ยวบนเวทีเดี๋ยวต้องพูดร้องกันอีกทำไมไม่พูดว่าไม่ซ้อมอ่ะเราจะได้ดูพร้อมมากเลยดูซิงกันอยู่แล้วดูซิงกันว่างไงกับคอนเสิร์ตนี้ค่ะทุกคนแน่นอนว่ามีความตั้งใจอยู่แล้วแต่ละคนมีความตั้งใจในพาร์ทไหนที่อยากจะนำเสนอแฟนคลับบ้างเอาเป็นความพิเศษแล้วกันที่ผมคิดว่ายังไม่มีใครเคยเห็นแน่นอนจะเป็นการคอลแลบกันในแต่ละคู่แต่ว่าจะไม่บอกนะว่าใครคู่กับใครบอกเลยว่าอันนี้เซอร์ไพรส์มากๆอยากให้ทุกคนรอติดตามครับสำหรับผมก็คงเป็นการได้ทำอะไรใหม่ๆครับผมจากสิ่งที่ปกติเราไม่เคยได้ทำซึ่งจริงๆมีหลายๆคนในนี้นะครับเป็นการขึ้นแฟนคอนครั้งแรกเลยครับผมก็เรียกได้ว่าตื่นเต้นแล้วก็มีโชว์พิเศษหลายๆอย่างครับใครขึ้นครั้งแรกอ่าไหนใครขึ้นครั้งแรกบ้างมายกมือยกมือโอ้โหมีปูด้วยแสดงว่าต้องตื่นเต้นมากกว่าพี่โอ้จริงๆปูเป็นพี่ครับแต่ว่าแต่ว่าจริงๆตื่นเต้นครับตื่นเต้นแต่ผมเชื่อว่าทุกคนก็ตื่นเต้นแน่ๆนะตื่นเต้นเพราะว่าแบบว่าผมได้วันนี้ได้มาแสดงทุกอย่างให้แฟนคลับเห็นก็แบบว่าพกความตื่นเต้นมาแล้วแต่แบบว่าพอเราอยู่ด้วยกันเป็นทีมผมเชื่อว่าความตื่นเต้นมันก็น้อยลงครับผมฝั่งนู้นป่ะคะครับผมน้ำพอดีกว่าน้ำพอมีครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเลยเพราะเดี๋ยวเราทำไมครับพี่ปอโอเคครับผมจริงๆผมก็ตื่นเต้นกับทุกโชว์แหละเพราะว่าคือทุกโชว์ที่เราตั้งใจเตรียมมาก็ทำอย่างเต็มที่เพื่อให้แฟนๆทุกคนได้รอติดตามครับแล้วที่สำคัญใครที่คิดถึงซีรีส์ VR เนี่ยรับรองว่าทุกคนแบบไม่ผิดหวังแน่นอนครับครับผมพี่อยู่ที่บูนใช่ไหมฮะครั้งแรกเลยจริงๆมันเป็นการขึ้นคอนเสิร์ตครั้งแรกครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆแต่ว่าภายในความตื่นเต้นนั้นก็จะทำสิ่งนี้ให้มันออกมาดีที่สุดครับแล้วก็จริงๆมันมีหลายอย่างที่เคยทำแต่ว่าไม่เคยทำให้แฟนคลับเห็นคราวนี้แหละจะได้เห็นแน่นอนใช่แต่แฟนๆก็แอบแบบคาดหวังกับเพลงที่จะได้ยินในวันนี้ด้วยเพลงซีรีส์ใช่ไหมคะก็ลไม่มีหวังแน่นอนอย่างเพลงซีรีส์อะค่ะมีเพลงไหนที่แบบพอจะสปอยได้ไหมเรามีเราครับมีแน่นอนขนาดนั้นไม่คือจะบอกว่าความสนุกที่ได้เห็นในซีรีส์ก็จะได้มาเห็นในแฟนคอนนี่อีกครั้งหนึ่งและก็จะมีความสนุกนอกเหนือจากซีรีส์ด้วยที่เป็นโชว์ที่พวกเราแต่ละคู่พวกเราแต่ละคนเนี่ยได้จัดสรรมาให้แฟนคลับเพื่อเป็นการขอบคุณและการสำหรับการซัพพอร์ตแล้วก็การขอบคุณสำหรับการที่แบบอุ๊ยคอยติดตามแล้วก็คอยซัพพอร์ตพวกเรากันมาครับผมแล้วถ้าให้เปรียบแต่ละคู่อะมีรสชาติเป็นยังไงบ้างดีกว่าเผื่อให้แบบทุกคนเตรียมพร้อมก่อนที่จะเข้าคอนเสิร์ตกันผมว่าวันนี้มาแนวเดียวกันก็หวานหมดแหละครับแต่ว่าจะหวานแบบไหนต้องรอดูอาจจะกลมกล่อมหรือว่าหวานแบบหวานมากเลยก็มีหวานเจี๊ยบหวานตัดขาก็มีเหมือนกันนะใช่ครับผมคือแล้วปะเนี่ยใครมีอยากสปอยอะไรไหมแบบพาโชว์เราก็ได้เอาวินนี่ยังไงมีอะไรจะบอกไหมวินนี่มีอะไรในใจไหมครับเขาแลบแล้วเขาแลบถ้าจะให้สปอยไม่สามารถสปอยได้ครับเพราะว่ามันใกล้จะเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าสามารถบอกได้ว่าเรียกว่าเป็นยูนิตละกันก็คือจะเป็นยูนิตหรือเป็นทีมที่แบบว่าทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นจะได้เห็นแบบว่าใครที่ชอบด้านไหนมาฟีดเต้นด้วยกันฟีเจอริ่งด้วยกันโอเคพอแล้วนี่เป็นพูดต่อนี่มีชื่อมานะว่าเต้นร้องมันต้องมีอยู่แล้วร้องแฟนคอนก็เอาเป็นว่าครบรถอีกครึ่งชั่วโมง40นาทีก็จะได้เห็นกันแล้วก็อีกแป๊บเดียวอ่ะใจเดียวนิดเดียวใจเดียวรอหน่อยคุณแม่รอหน่อยนิดเดียวส่วนคนที่ดูวันนี้ก็ไม่ต้องสปอยคนพรุ่งนี้นะครับผมคนพวกนี้ก็อย่าเพิ่งส่องดีกว่าอย่าเพิ่งส่องมารับรู้ความสนุกด้วยตัวคุณเองนะสองวันเหมือนกันใช่ครับผมสองวันเหมือนกันครับยังไงมาร์คนิ่งเลย
ม่เผื่อบางคนที่วันมาดูวันนี้ปุ๊บใช่ไหมอยากดูพรุ่งนี้จะได้ซื้อสตรีมไงเธอความจริงถึงโชว์จะเหมือนกันนะแต่ว่า2วันเนี่ยมวลบรรยากาศมันก็อาจจะแตกต่างกันไปถูกต้องครับผมคือมวลวันแรกกับวัน2เนี่ยต่างกันถ้าอยากรู้นะก็ต้องมาด้วยตัวเองนี่อย่างเช่นบรรยากาศก็ไม่เหมือนกันแล้วแอร์ที่เซตวันนี้กับแอร์ที่เซตพรุ่งนี้ก็คืออุณหภูมิกันเริ่มไปทะเลแล้วครับอยากขอนิดนึงได้ไหมอะไรครับขออะไรครับอยากให้ฝั่งนี้ลองแบบสปอยเอาอีกแล้วสปอยอีกแล้วสปอยพี่ๆครับจริงๆผมก็พูดอย่างนี้ว่าผมครับเป็นพี่เขาสปอยชอบโชว์คู่ไหนถามปะเนี่ยอันนี้ถามไม่เหมือนกันเลยถามไม่ถามปะเนี่ยเอางี้แสดงอาการก็ได้ว่าถ้าฉันได้เห็นโชว์ของคู่นี้จะรู้สึกยังไงหัวมันตกที่ผมใช่ไหมหัวตกที่หนูก่อนลูกวันนี้วันหอยออกด้วยมีครับผมเป็นน้าเหรอเป็นอะไรแน่นอนครับผมแต่ว่าเป็นโชว์ที่อยู่ในยูนิตที่เมื่อกี้พูดไปกล้องมีว้าวจริงๆรอให้ติดตามจริงครับจริงๆแต่อันนี้อยากให้ติดตามนะครับรอชมเพราะถ้ารู้สปอยล์ก่อนเนี่ยมันจะไม่สนุกพี่มาร์คฉันหน่อยครับพี่มาร์คคนนี้จะหลุดบ้างครับผมเกิดจะหลุดสปอยล์เพื่อนหลุดแน่นอนเนี่ยถ้าถามว่าชอบโชว์ไหนชอบทุกโชว์ครับทุกคนเนี่ยตั้งใจทำออกมาเต็มที่มากๆครับไปเซฟซะแล้วเซฟสุดๆเอาฝั่งนู้นเอาฝั่งนู้นมาจับสปอยเหรอฮะสปอยเอาจริงๆนะบูมว่าบูมเก่งมากเลยการสปอยจะเอาเป็นว่ารอติดตามชมดีกว่าเพราะว่าสิ่งที่วันนี้ที่บูมจะทำอ่ะรับรองว่าไม่เคยเห็นที่ไหนแน่นอนเพราะที่บูมจะเต้นแม่ห้างแม่แล้วไม่กินไม่ใช่เลยเหรออ่ะพูดก็ได้ลำไทยจริงจะโชว์ลำไทยไม่มีไปเรื่อยละครับวินดีกว่าผู้วินดีกว่าครับผมคาดหวังว่าอะไรครับสปอยอ๋อคาดหวังไม่สปอยเหรอครับผมบอกเลยว่าไม่ต้องคาดหวังครับผมเพราะว่ามีคนยืนคุมอยู่ข้างๆถูกต้องเออๆอ่ะไม่เป็นไรถ้างั้นพูดถึงความฝากคอนเสิร์ตนี้หน่อยแล้วก็ขอบคุณแฟนๆหน่อยเพราะโซลเอาท์ทั้ง2รอบเลยครับผมก็ขอฝากคอนเสิร์ตนะครับผม We Are Forever Fan Con ด้วยนะครับผมเป็นสต็อปแรกของ We Are Forever Asia Tour นะครับผมก็หลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปกันที่แต่ละที่แต่ละเมืองกันนะครับผมเพื่อที่จะไปเจอแฟนคลับแบบตัวเป็นๆเลยนะครับผมยิ่งแบบโดยเฉพาะแบบที่ปกติเราจะไม่ค่อยได้ไปกันก็จะได้เจอแฟนคลับที่นั่นนะครับผมเพราะว่าต้องขอบคุณมากๆเลยที่ให้กระแสตอบรับ VR ดีขนาดนี้ทั้งติดเทรนด์ในประเทศไทยแล้วก็ในอีกหลายๆที่เลยครับผมก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับการเป็นแบบหนุ่มโซฮอตแบบไปที่ไหนแบบแฟนๆก็ตามเลยอ่ะให้แฟนๆซัพพอร์ตขนาดนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆครับก็เนาะที่อย่างที่ภูมินบอกที่ทุกคนซัพพอร์ตมาก็ทำให้บัตรซื้อ2รอบเนาะก็โหพวกเราคือดีใจมากครับผมก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่ซัพพอร์ตแล้วก็ติดตามกันมาตลอดก็2วันนี้พวกเราเต็มที่อย่างแน่นอนครับครับก็แทนภาษาต่างประเทศแทนที่เดิมอีกอ่ะครับผม we will all ไปเลยใช่มั้ยครับโอเคนะครับ5 4 3ไม่ต้อง5 4 4เขาสดไลฟ์อยู่เราไปนักแสดงไม่เป็นไรไลฟ์อยู่วันนี้ชินออกกองเยอะออกกองเยอะก็ we would like to thank you all for the support for We Are The Series and this is just the first stop with We Are Forever FanCon. After this we'll have We Are Forever Asia Tour where we will be going to many other places to meet you all in person. So we hope to see you there and tickets are still available both for live streaming for this event and other events in the future. So we'll see you there. โอเคเดี๋ยวตามไปนะครับผมก็ที่นี่เป็นที่แรกไงแล้วคุณอย่าผมฟังรู้เรื่องครับเออโถทำไมล่ะครับผมก็อย่างที่ภูวินบอกครับผมก็จะมีอีกหลายที่เลยก็รอเจอทุกคนนะครับผมแล้วก็ยังมีไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยครับผมก็ใครที่มาไม่ได้ผมวันนี้ก็ไลฟ์สตรีมมิ่งครับผมทั้ง2วันเลยก็ฝากด้วยครับอันที่กรุงเทพเป็นที่แรกเนาะใช่ครับผมครับผมที่อื่นก็กำลังจะค่อยๆทยอยประกาศใช่ๆครับผมก็มีครับผมก็มีเดือนหน้าครับผมก็จะเป็นโฮจิมินห์ครับผมแล้วก็มีอีกหลายๆที่เลยที่ประกาศไปแล้วครับผมก็สามารถไปเช็คกันในเพจของ JMMTV ได้ครับและยังมีอีกหลายๆที่ที่ยังไม่ประกาศก็ต้องรอดูเหมือนกันว่าจะไปที่ไหนกันต่อครับโฮจิมินห์โซเอาแล้วด้วยใช่ขอบคุณมากครับเอาคนไทยอยู่ตรงนี้เหรอเอาเหรอขอบคุณ
ปอนซะหน่อยดีครับว่ายังไงครับความพิเศษที่โฮจิมินห์ไปต่างประเทศแน่นอนว่าจริงเราไปทุกที่เราก็เตรียมความพิเศษให้แฟนทุกคนได้รับชมกันแน่นอนครับผมก็ยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับผมที่โฮจิมินห์ที่แรกเนาะที่บัตรโซเอาได้ก็รอเจอกันนะครับมีอะไรไหมโอเคเนาะเดี๋ยวมีถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปของเชนไดหรอของเชนไดเชนไดจำนวนมากถึงซุปเปอร์สตาร์ของแต่ละคนไปได้ไหมเพราะมันมีน้องๆใหม่ๆด้วยอะไข่ของเลยพี่ปูนก่อนเลยกระตุกเลยเมื่อกี้กระตุกเลยพี่ปูนก่อนมีเชนไดเชนไดไงของคุณซุปเปอร์สตาร์มีแต่ว่าจริงๆยังไม่มีนะครับแต่ว่าแต่ว่าผมอยากจะพูดถึง GMM รวมๆแล้วกันรวมๆแล้วกันเป็นมีเรียกว่าอะไรครับเป็นโปรดักต์ของ VR นะครับผมซึ่งแบบว่าจะเป็นสแตนดี้น่ารักน่ารักนะครับมีหลายอย่างเลยมี8ลายแล้วก็มีลายซีเครตด้วยนะครับ4ลายนะครับผมมากดได้เลยครับที่งานเดี๋ยวไปกับแฟนคนครับมีโฟโต้บุ๊คนะใช่แล้วจริงๆแล้วหน้างานเนี่ยมีหลายกิจกรรมมากๆเลยมีทั้งโฟโต้บูธมีให้ซื้อโฟโต้บุ๊คมีให้ซื้อหลายอย่างมากๆเลยใช่ใช่ใช่ซึ่งมันก็จะแบบเอ้ยมันก็จะไม่เหมือนการดูในช็อปเนาะคือดูในช็อปออนไลน์มันไม่เห็นของจริงไงอันนี้เราจะได้เห็นของจริงแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศหน้างานด้วยครับซึ่งนอกจากตรงนี้ก็มีเอ็กซิบิชันของพ็อปใน VR มาวางด้วยครับผมก็จริงๆแล้วถ้าใครที่ไม่ได้เข้ามาในงานหาบัตรไม่ได้ก็อาจจะมาแวะชมบรรยากาศได้ที่ไอคอนสยามเหมือนกันนะผมขอบคุณนะคะขอบคุณครับ